ี้เอาเลยค่ะพี่ผมรักเขาไม่ไม่ก็ชอบพี่ไอซ์สวยแต่ว่าคือรู้จักกันอยู่แล้วแหละเป็นพี่ที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างนี้พี่กัดชอบผู้หญิงขาเล็กค่ะเขาก็ผมผอมแล้วก็สวยอะไรเงี้ยก็อยู่ในสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเป็นสเปคน้องฟ้าอย่างนี้ก็สวยก็สวยดีแล้วค่ะแต่ไม่ชอบแต่ว่าก็ตัดออกนะคะตัดออกออกอากาศก็ชอบแหละแล้วก็มีซีนแบบจูบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเป็นแบบพี่ไอ้อะต้องมาจูบเราเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเขาแต่ชีวิตจริงอะเราชอบเลยแกล้งก็เขินครับก็เขินแต่เราต้องเหมือนแบบต้องเฮ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยจริงๆของจริงก็คือแบบมาถึงเก่งมาถึงเก่งใจพี่ไอ้จังเลยก็แบบไหว้ขอโทษพี่ไอ้ตลอดเวลาแบบว่าต้องจูบกันอะไรเงี้ยประกัดมองเขาเป็นแบบความสวยงามของกองนี้ผมก็เลยแบบกระชุ่มผมง่วงไงก็อยากก็ปลุกตัวเองกระชุ่มกระชวยหน่อยแล้วก็แบบพี่ไอ้ทีละเหนื่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ไอก็บอกว่าแตกต่างจากแบบคาแรคเตอร์ในละครที่เราได้เห็นเลยอะค่ะคือในละครในร้ายมากแต่ตัวจริงคือน่ารักมากพี่ไอบอกว่าอ่ะด้วยเขาเป็นรุ่นพี่แล้วแหละเขาก็แบบคอยแนะนำในเรื่องการแสดงแล้วก็ชีวิตจริงด้วยชีวิตประจำวันด้วยค่ะว่าแบบแนะนำพี่กัทพลอยมากเสียเงี้ยเขาเป็นแฟนให้ผมไม่ได้เราเล่นเป็นพี่น้องกันดีแล้วก็แนะนำพี่กัดเยอะเลยว่าพี่กัดเนี่ยเจ้าชู้นะไม่ใช่ละอันนี้ทุกคนไม่ใช่แล้วเอาพี่พูดถึงพี่สิงโตจริงๆเขาสอนว่าวอีสานเด้อใช่ค่ะเขาสอนว่าวอีสานพี่สิงโตเล่นเป็นพี่ชายหนูค่ะเขาเป็นคนอีสานคนขอนแก่นเขาก็เลยสอนหนูคุยกับพี่เขาเยอะมากเลยนะคะในกองอะค่ะถึงแม้หนูจะยังไม่เก่งมากแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ว่าหนูค่ะเขาก็สอนหนูจนหนูทำได้ดีผิดพลาดประการใดก็พี่สิงโตอ้าวสนุกนะคะหนูก็ด้วยความที่นักแสดงสนิทกันด้วยเนาะใช่นักแสดงก็เยอะด้วยเราจะมีหัวหน้าแก๊งค่ะหัวหน้าแก๊งนั่นก็คือพี่แอนวาสนาพูนผลใช่คือแม่ของเราแม่ของผมแม่ของพี่แม่ของปาลัมนั่นเองเป็นคุณนายแต่เป็นหัวหน้าแก๊งหลังกล้องก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งเราค่ะเขาตลกมากตลกมากเป็นหัวหน้าแก๊งจริงๆของพวกเราอะแรกๆคือหนูกลัวพี่แอนเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์พี่แอนจะดูเป็นคนแบบนิ่งๆพอได้รู้จักแล้วพี่แอนน่ารักมากเป็นคนตลกมากตลกมากแล้วก็แบบโอ้ยคือมันทำให้สร้างสีสันให้กับกองใช่แล้วจะเป็นพี่แอนกับพี่แอมแปรคือเล่นเป็นแต๋วเล่นเป็นแม่บ้านอีกคนนึงของคนนี้ก็จะกัดกันคือในเรื่องเนี่ยพี่แอนเขาจะเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะเขาเป็นพี่สมรเป็นคุณนายแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโอ้พี่แอมแปรแบบว่าโอ้ยคุณยายมันที่นี่แบบกัดกันสนุกมากเลยหนูขำนะหนูขอโทษเอาใหม่ตั้งสมาธิกันใหม่กว่าจะผ่านมาได้ก็ยังมีอีกหลายคนเลยอ่ะพี่บอสพี่พีทพี่สิงโตพี่มิ้นหมอหล่อจริงๆนะเรื่องเนี้ยคือแม้กระทั่งพุ่มกับยังรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงในกองใจเย็นๆกันนะลูกไม่กัดเนี่ยมาถอดเสื้อหน้ากองบ่อยไปเปลี่ยนเสื้อข้างบน ใจป้าๆแกเต้นไม่เป็นจังหวะคนอ่ะสนุกผมไม่สนุกจริงมันก็แบบผมอายมากเลยอ่ะคือแบบว่าพอแต่งเสร็จแล้วอ่ะคือก็รับไม่ได้นั่นแหละตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งหน้าแล้วเวลาออกจากห้องแต่งหน้ามาก็ไม่กล้าออกไปไหนอีกเลยนอกจากห้องพักนักแสดงแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มองกระจกแบบมาทำอะไรเนี่ยคือแบบชีวิตนี้ไม่คิดว่าเราจะได้แต่งคือไม่ได้แต่งหญิงธรรมดาแต่แต่งเป็นแบบนางโชว์เป็นนางโชว์เลยคือกลัวตัวเองอ่ะก็ดูแล้วก็กลัวตัวเองอ่ะแล้วบอกแบบไม่กระโปรงได้ไหมกระโปรงสั้นเลยกระโปรงสั้นมาเลยแล้วก็มีแล้วชุดก็แน่นมากรัดอยู่ข้างในเลยแล้วพอกล้องมาผมก็อยากเล่นไงแต่คือนี่คือถ่ายทำไมเขาบอกเขาเขินใช่ไหมคะแต่ว่าการเล่นกล้องของเขานั้นลีลานั้นเล่นตลอดค่ะแต่ว่าพอได้แต่งแบบนี้คือประมาณมันรู้สึกมันมีความอิสระเหมือนกันอ่ะ มีความอิสระที่จะทำอะไร
ตลกตลกหรือทำอะไรก็ได้จริงเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะหมายความว่าตอนนี้ใช่ไหมหมายถึงตอนที่แต่งไงเออผมเป็นอะไรเหมือนแบบปลดปล่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอิสระทางการแสดงในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรก็ได้มันได้สนุกดีเหมือนวันนั้นเราได้เป็นสิ่งนั้นได้เป็นตัวเองได้เป็นอย่างนั้นคือแล้วพอตอนไปถ่ายอ่ะอายทีมงานมากอ่ะทีมงานก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหแล้วเขาก็บอกโอ้โหออกัสก็แบบว่าพี่ว่าเป็นเหมือนเดิมดีกว่าปกติดีกว่าโอ้ตอนมาเท่ๆใช่เราหรือเปล่าวะคนกันเมื่อตอนเช้าเนี้ยอะไรเงี้ยก็รับไม่ได้หน่อยๆแล้วก็สนุกดีแล้วก็อยากให้คนดูได้เห็นซีนนี้มากๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบซีนเป็นซีนที่แบบว่าหูคือที่พี่กัดเล่ามาคือแค่ส่วนนึงเล็กๆอะค่ะยิ่งพอไปตัดต่อไปอะไรแล้วมันยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นนะคะ